นี้เราก็มาดูรายการ789 Survival EP 1เป็นครั้งแรกกันครับถ้าแล้วอย่าลืมมาดูกับพวกเรานะครับไปดูกันเลยมาแล้ว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 มาเดี๋ยวมาที่บอกทีวีแล้วมายังไม่แน่ใจว่าวงแรกที่เรากำลังจะทำเนี้ยจะมีสมาชิกจำนวน7หรือ8หรือ9คนก็เลยจะใช้รายการ789 Survival เนี่ยนำเทนนีทั้ง24คนมามิกแล้วก็แบ่งผ่านมิชชั่นต่างๆในรายการเพื่อค้นหากลุ่มเทนนีที่มีเคมีที่ลงตัวถามเมื่อกี้ว่าอะไรนะทำฟังก์ชันและหน้าที่ของนักศึกษาพอทำงานร่วมกันเป็นทีมแล้วมันก่อให้เกิดทีมที่ดีแล้วเราก็คิดว่ารายการนี้จะบอกจำนวนที่แน่นอนกับเราในตอนที่รายการจบลงว่าตัวเลข7 หรือ9จะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมที่จะเป็นกลุ่มที่เราจะเล่นชุดพละไม่ใช่ชุดมหาลัยทั้งนั้นเลยต้องเป็นรายการ Survival เพราะเราเชื่อว่าการที่เด็กๆจะมีความสามารถและมีสกิลที่พัฒนาขึ้นอย่างแข็งแกร่งได้เนี่ยการที่เขาได้ผ่านประสบการณ์การทำมิชชั่นมีบททดสอบที่ดีแล้วก็ท้าทายความสามารถเขาในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยเมื่อจบรายการแล้วจะทำให้เขาพร้อมที่จะเป็นศิลปินที่ดีได้ในอนาคตครับเราลองดูกันว่าตลอด12สัปดาห์ต่อจากนี้ใครจะเป็นเทนนีผู้เหลือรอดเป็นกลุ่มสุดท้ายและจะได้เดบิวต์เป็นบอยกลุ่มแรกโอ้โหของ EP อ่ะใครก่อนใครก่อนอันนี้อะไรอ่ะลูกผมเหรอลูกผมแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะสายวินาลากากระชับบอลดูเด็กมึงเลยสายเด็กแบบมาแล้วเดี๋ยวจะไปฟังโอ้โหยากอ่ะฟังกี่บ้าอันนอส่วนมันก็ฟังโคตรแตกโอ้ยออกพีวีแล้วครับเดี๋ยวว้ายหล่อมากโอ้หล่อมากโอ้หล่อมากว้าวขึ้นไปอุ้ยอย่างเท่คนเดบิวต์เฮ้ยเท่ไปเฮียเล็กหล่อใหม่เฮ้ยหล่อไปเฮ้ยว้ายคนก็ตัวนั้นคนนั้นอ่ะคนไทยว้าวคนไทยครับคุณโบนเป็นที่น่าดีใจมากๆนะครับที่ตอนนี้วงการทีมกำลังคึกคักและได้รับความสนใจจากทั้งแฟนๆในไทยและก็น้องๆเด็กไทยรุ่นใหม่ทั้งชายและหญิงหลายคนต่างทุ่มเทฝึกฝนจนได้เป็นศิลปินไอดอลแถวหน้าของประเทศผมต่อธนภพลีรัตนคติต่อไปอ่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ789 Survival รายการ Survival ที่จะพาศิลปินฝึกหัดจำนวน24คนที่มาที่มาที่ไปชอบสีสวยมากผ่านการทำภารกิจต่างๆที่เป็นบททดสอบเพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบและจะได้เดบิวต์เป็นศิลปินไอดอลบอยกรุ๊ปวงต่อไปของประเทศไทยครับทำไมต้องเป็นตัวเลข789ผมว่าไม่มีใครรู้จำนวนที่แท้จริงว่าน้องๆกลุ่มนี้จะได้เดบิวต์7หรือ8หรือ9คนหรอครับทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเคมีที่ลงตัวความสามารถของพวกเขาและหน้าที่ความรับผิดชอบในทีมรวมถึงแรงสนับสนุนจากผู้ชมทุกท่านครับและนาทีนี้พวกเขาพร้อมแล้วครับเอาละเอาละจะให้พวกเราได้รู้ชุดนักเรียนมาละและระเบิดความสามารถให้ทุกคนได้เห็นที่ต่อสนใจเดบิวต์ก็ว้าว Let's go บอลซิลินเมเดซินพี่เพชรนักเรียนคุณพ่อน่ารักจบทำไมต้องตอบไม่ได้นะดูจอยกันดูนะผมเป็นอย่างนั้นไม่น่าไม่น่าพี่มาแล้วเปิดด้วยไม่มีเวลาเข้าใจเท่านั้นเอาไปทุกคนฟังให้แล้ว
ตอนนี้คือตอนที่เราต้องฟองตอนนี้โอ้ยตอนผมสั้นอยู่เลยน่ารักอะชอบเฟ้ยมาแล้วมาแล้วดูเฮ้ยเฮ้ยไทยแลนด์ไทยแลนด์เอาโอ้โหมาแล้วมีวิชูนนี่นี่พี่ไทยเป็นไรอ่ะเปิดเด่นมากตั้งแต่เฟรมมาแล้วมาแล้วไปเจผมเปลี่ยนไปนะเจมันเป็นยังไงก็ต้องไปให้มันดูดูไอ้เต้นอะไรเนี่ยเต้นอะไรวะเย้เฮ้ยตอบถูกแล้วว้าวเกินไปจริงๆพี่มินน่ารักกว่าเกินน้อยพี่ฮัทพี่ฮัทพี่ฮัทมาแล้วพี่โอโบคนละขายาวสุดสุดบททดสอบนี้เนี่ยไม่ผมสั้นมากหาเพลงที่จะคุยตำแหน่งสำคัญของเพลงตีมจำได้ไหมเพลงตีมนะมิชชั่นที่หนึ่งของรายการ79 Survival คือมิชชั่นเพลงตีมคือเพลงตีมเนี่ยมันจะต้องเป็นเพลงของทุกคนเริ่มต้นรายการเด็กๆจะมีกลุ่มของตัวเองกันคือแพนเทอร์กอริลล่าทีเล็กเพนกวินก็ต่างที่มาที่ไปก็ต่างเวลาในการฝึกฝนแล้วก็อย่าแต่ว่าเข้ามาในอุ้ยหลอกเกินแต่ในการทำ performance เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะโดดเด่นเท่ากันหมดเราก็เลยเอาเด็กทั้ง24คนไม่ไหววะตอนเนี้ยเพื่อจะหาคนที่ได้เข้าไปเป็น9คนหลักของเพลงตีมนี้ครับเพลงตีมรายการอุ้ยเน็กๆผมเน็กเที่ยวมากอยากจะแบบเอาตัวเองไปอยู่ใน9ให้ได้มันก็กดดันนะมันก็เครียดว่าลุกแข่งกับตัวเองแข่งกับทุกคนที่เป็นผู้รอผมก็อยากจะพูดอะไรอ่ะยืนอยู่บนเวทีจะเป็น9คนในเพลงตีมก็แอบหวังว่าจะได้ไปเป็น1ใน9จะพยายามเต็มที่แล้วก็ทำออกมาให้ดีที่สุดรู้สึกว่าผมอยากร้องเลยมาเล่นมาเล่นคนที่จะมาตัดสินบททดสอบนี้นะครับก็คือไดเรคเตอร์ครับ6คนที่นั่งมาแล้วโอ้โหโปรดิวเซอร์ของเราพี่ยงครับโอ้ฮอร์โมนเฮ้ยเคยดูเคยดู
จนในวันนั้นหล่อเกินหล่อเกินโอ้คนนี้ก็สวยเกินคนนี้สวยเกินสวยเกินเออโอ้ยตายตายสวยเกินดีวู้ stage director ครับอย่าพี่อั้นและสุดท้ายคู่หูดูโอของเราพี่แอมและพี่โป๊ปนอกจากเลเตอร์ทั้ง6คนนี้แล้วนะครับยังมีสุดยอดเลเตอร์ครูวินครูสอนครูแพทครูทายครูแพทและของไม่ครูฟิงเหรอครูทั้ง6นี้จะมาช่วยพิจารณาในบททดสอบนี้ด้วยนะครับในโจทย์เพลงของทีป๊อปไอดอลรุ่นพี่ที่มาของการเป็นโจทย์ทีป๊อปไอดอลรุ่นพี่เนี่ยเป็นเพราะว่ากลุ่มศิลปินที่เรากำลังจะเดบิวต์จากรายการนี้เราอยากทำกลุ่มศิลปินที่ทำเพลงไทยที่เด็กถือว่าเพลงผู้ฟังเป็นยังไงแล้วมีคาแรคเตอร์แบบไหนแล้วพอเขาต้องเพอร์ฟอร์มพอเขาต้องมาทำบททดสอบนี้เขาก็ต้องลงไปทำความรู้จักกับบทเพลงของศิลปินที่เป็นรุ่นพี่เขาเกณฑ์การตัดสินของเราง่ายๆทั้ง4ทีมนะครับผมจะต้องออกมาเพอร์ฟอร์มต่อหน้าดีเรคเตอร์ทั้ง6คนและเมื่อทั้ง4ทีมเนี่ยเพอร์ฟอร์มจบแล้วนะฮะไดเรคเตอร์แต่ละคนจะเลือกเพลงมีที่ภาพรวมดูดีที่สุด1คนซึ่งจะเท่ากับว่าจะมี6คนที่จะผ่านเข้ารอบทันพร้อมกันหรือยังทุกคนไม่พร้อมดูตอนนี้ใครอยากเริ่มก่อนเอาแล้วไม่เอาแล้วมีไหม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 ไม่ใช่ไม่ใช่ใครอ่ะใครนะใครเอ่ยเราเหรอพี่มิงพี่ไทยพี่ไทยน่าพี่ไทยโคตรฮาเหมือเกินอ่ะไม่พร้อมอ่ะปิดวินเนี่ยก็มีพี่บินเป็นตัวตั้งเลยมีชีสแบทดอกจินบุ๊กแล้วก็พี่ไทยคือกรุ๊ปนี้จริงๆแล้วพี่มินเป็นอีกคนหนึ่งที่จริงมีสกิลทั้งการร้องและการเต้นแต่ว่าเพนกวินเนี่ยเป็นเด็กที่มีสกิลที่ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่เราก็เลยอยากให้เขาได้เกาะกลุ่มเคนและเรียนไปด้วยกันแต่เรารู้สึกว่าเราต้องการพี่ที่เป็นผู้นำในกลุ่มนี้หน่อยพี่ผู้นำผู้นำขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะฮะที่เป็นแบบลีดเดอร์พ่อมีนพ่อมีนในการทำงานหลายๆอย่างผมต้องคอยคุมสติแบบทุกคนให้อยู่ครับซึ่งผมเชื่อว่าจะยากก็ตอนแรกที่แบบได้ซ้อมกับเฟนเป็นยังไงทีมก็ยังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แล้วพวกเราก็ซ้อมด้วยกันผูกพันกันคุยกันตอนนี้ซิงค์ดีแล้วครับทีมเราเนี่ยเป็นทีมแบบว่ามีพี่มินคอยหล่อจังแต่เวลาพี่มินคุมเนี่ยพี่มินทำอะไรอ่ะทีมก็แบบเข้ากันดีมากผมแสดงกับพี่มีเวลสตาร์ยกเป็นเพนกวินตอนนั้นเราเป็นทีมสุดท้ายที่ได้มาจองกลุ่มกันแล้วพี่ทีมบอกว่าเพนกวินเนี่ยมันเป็นสัตว์เที่ยวว่าอาจจะช้าแต่ว่าพอเข้าน้ำก็จะพุ่ง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 เป็นทีมสุดท้ายแล้วเริ่มเดินมาช้าแต่ว่าเราจะว่ายน้ำมาดอกเป็นคนที่คอยสอนน้องผมทุกอย่างและแบบว่าเป็นเพื่อนคนนึงที่คอยช่วยเหลือผมได้ในเรื่องการร้องเพลงรู้สึกกังวลมากกับการเล่นว่าเราไม่เคยเป็นต่อไม่เคยจริงการที่เทนมาแป๊บเดียวของเรื่องโอ้โหเส้นเลือดคนก็คิดว่าเหมือนเราช่วงวินน้อยเลยปากพี่ปากเล่นเหมือนแบบร้องได้มีสิ่งขึ้นโอเคครับและนี่คือเพลงโจทย์ของน้องๆกลุ่มนี้นะชื่อเพลงถ้าจูบได้เพียงหนึ่งครั้งของลาสวันว้าวพี่ไทยไม่เคยฟังเลยผมชอบฟังเพลงเก่าๆครับแต่ว่าเพลงของพี่เสกโลโซหรือของพี่ไทยมากเลยอ่ะเพ
ุกวันแล้วเปิดทุกวันแล้วรู้สึกโอเคครับที่ได้เพลงนี้มาเพราะแบบปกติผมแบบเป็นคีย์บอร์ดสแตนอยู่แล้วขอบคุณมากเลยผมได้ร้องของพี่ตาอู๋ซึ่งร้องคนสวยๆครับเอาอย่างไรเอาอย่างไรสวยมากคิดดูว่าเขาทำได้ไงภาษาสำหรับผมมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคในบางคำที่ยากแต่ว่าภาษาไทยจริงก็ไม่ได้แย่มากถ้าเรื่องเต้นเลยจะเป็นหายใจในทางด้านร้องมากกว่าผมเป็นไข้หวัดใหญ่ฮะก็คือจริงๆอ่ะเริ่มเป็นประมาณ 2-3 วันที่แล้วแล้วก็แบบยังฝืนซ้อมอยู่เพราะว่าผมอ่ะไปรอมาคาแรคเตอร์แปลกๆนะรู้สึกว่าถ้าผมไม่ซ้อมไม่ได้ก็แบบฝืนซ้อมให้ได้ก็แบบหนักจริงฮะแต่ก็ต้องลองซ้อมอะไรเงี้ยไม่ได้เสียงพูดตอนนี้เลยอ่ะไม่ไปสอบเป็นอะไรไหมพี่เขาบอกผมว่าก็น่าตกรอบไม่ว่าเหมือนเราไม่ได้ไปสอบรอบแรกอะไรเงี้ยไม่ได้ไปสอบตอนผมตกใจมากเลยคุยมากเลยไม่อยากตอบว่าเหมือนเราสอบมาขนาดนี้ถ้าผมไม่ไปทีมก็มีปัญหาด้วยเพราะว่าทำให้คะแนนมันจะน้อยลงโอกาสในการไปในมิชชั่นต่อไปเนี่ยอาจจะน้อยลงตอนนั้นมีอยากคุยกันว่าถ้าพี่ไทยไม่ได้ก่อนวันโชว์วันหนึ่งครับผมยังเต้นไม่ได้บางครั้งตอนแรกเขาก็จะบอกให้ผมพักแต่ผมก็แบบไม่ได้เห็นความตั้งใจของใครแล้วก่อนที่จะเริ่มโชว์แมดด็อกเริ่มรู้สึกแบบว่าตัวเองไม่สบายเริ่มไอไม่ไหวแล้วแบบว่าผมร้องเพลงคำหนึ่งไอคำหนึ่งไอตอนนั้นผมพยายามใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างให้ควบคุมเสียงให้ได้มันก็ยังออกไม่ได้ครับตอนนั้นผมก็รู้สึกผิดมากไอเป็นพระโขที่ทำให้แมดด็อกไม่สบายย้อนกลับไปสู่ตอนที่สองผมก็เป็นตัวถ่วงในการเต้นแล้วพอมาเพอร์ฟอร์มก็ยังทำให้เพื่อนไม่สบายเหมือนไปแพ้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยย้อนกลับคิดว่าอะไรวะแบบว่าเป็นตัวถ่วงอีกแล้วเนี่ยรู้สึกแบบไม่อยากเกิดการเราไม่น่ามาเลยเราจะมาทำไมมาแล้วก็ทำให้เพื่อนไม่สบายอ่ะไอ้ยันเปรนไทยโอ้ยมาแล้วไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยชีเซ็นเตอร์นั่นแหละจะกอดให้เพียงหนึ่งครั้งต้องกอดให้นานแค่ไหนกันให้เธอรู้ถึงรักที่ฉันมีให้เธอจะจูบได้เพียงหนึ่งครั้งอุ้ยภาษาแล้วดอกจะจูบได้นานแค่ไหนกันจะถ่ายทอดให้เธอได้รู้ว่ารักครั้งเดียวของฉันคือรักตลอดไป Let's kiss Let's kiss ในใจฉันมีอะไรมากมายโอ้ยคุณเจคุณเจสวยจังคุณทำอะไรโอ้ไปบอกกี้หัวใจที่ฉันเก็บไว้ให้เธอแต่ไม่รู้จะเทียบยังไงเธอ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 มีแต่มีมันเลยไม่ต้องไม่ต้องพร้อมเลยนะพร้อมเลยนะเก่งแม่เด็ดมากเต้นหอมรอดีกันมากเลยวิเฟมแอบชมพี่เหรอเฟมใครนะโดยนะเหมือนฉันเลยอ่ะดีใจไหมครับคุยพี่มีนพี่ไทยน่ารักกว่าพี่มิวพี่ไทยน่ารักจะดูกันผมรู้เลยตอนนี้ถ้าเกิดมาจะได้เจอทุกคนพี่มิวนะYeah
เตอร์เตอร์เตอร์เสียงขึ้นจมูกจัดอะฉันมีเธอเฮ้ยจังหวะจังหวะดีแล้วผมแคร์ไหมวะไม่อยากดูอ่ะทำไมแคร์ไหมอ่ะเราต้องมีช็อตไม่แคร์ก็ใช่ป่ะเฮ้โอ้โห Say long วันนี้เขาไม่อยากแรปนะแต่เขาแรปแล้วนะคนนี้เกาหลีเลยนะนี่เขียนเองเหรอรับเป็ดแล้วแล้วแล้วนี่แข็งอ่ะโอ้เก่งเหมือนกันนะเฮ้ยแมทแมทมาแล้วแมทเปลี่ยนมากอะจริงๆ Last kiss ในเธอฉันมีอะไรมากมายไปเป็ดกอริลล่าแล้วพี่ภูนั่งยิ้มอยู่เพราะว่าเขาทำดีเกินกว่าที่คิดสิ่งที่แข็งแรงที่สุดของแพนกวินคือสายตาแมดด็อกไทยชีสส่งสายตามาแล้วเฮ้ยชีสชีสขนลุกอะก็คือน้องมินค่ะวันนี้เขาทั้งได้ดีทั้งร้องทั้งเต้นทั้งการส่งพลังอะไรเงี้ยดีหมดเลยอีกคนนึงที่ชอบมากคือน้องชีสคือรู้สึกว่าน้องไม่สามารถที่จะแบบหยุดมองเขาได้เลยภูมิใจในตัวชีสมากเป็นเด็กดีไม่มั่นใจในตัวเองครับแล้วก็ชีสจะเป็นคนที่ซ้อมมากกว่าคนอื่นโปอยู่กับชีสตั้งแต่เดวันว่าเดวันเป็นยังไงแล้วชีสแบบฟาร์ทูคองเป็นยังไงเวลาชีสยิ้มแล้วชีสน่ารักมากแล้วพอเป็นเพลงนั้นคือมันส่งชีสจริงๆชีสโดดเด่นสุดๆไปเลยก็ชั้นนี้น่าจะเยอะเลยตอนซ้อมผมรู้สึกว่าแมทรอทุกครั้งแมทถึงทุกครั้งเลยนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าจะได้นิดหน่อยคือผมรู้สึกว่าแบบใจผมเต้นแรงมากแบบว่าตื่นเต้นมากว่ามันจะร้องได้ไหมมันก็ร้องไม่ได้จนถึงผมต้องร้องใช่ไหมครับเสียงนั้นมันหายไปครับพอมันดับแล้วแล้วดับฟันก็รู้สึกเสียใจแล้วเขาคงพยายามทำเต็มที่แล้วมากๆแต่ผลลัพธ์ของมันมันก็ยังไม่ได้เนาะโชว์นั้นก็เลยไม่สมบูรณ์นอกจากเรื่องการซ้อมแล้วเนี่ยดูแลเรื่องสุขภาพได้ดีกว่านี้รวมไปถึงแยกกันเพื่อให้หายก่อนเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้ไหมนะโชว์เคสแรกของทีมก็คือโชว์เพลงนี้แล้วก็อยากกลับไปทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพร้อมขยี้ไม่ต้องมองไม่ต้องมาแล้วมาแล้วโอ้โยโย่มาละมาละอุ้ยน่ากลัวมากและทีมที่2ได้แก่ที่ต้องออกมาเพอร์ฟอร์มต่อหน้าไดเรคเตอร์ทั้ง6คนเพลงคือแบบก็เพลงกินเหมือนเดิมกอริลล่าครับตอนนี้รู้สึกว่ากอริลล่าขึ้นดีพี่จีซังพี่จีซังทีเล็กทีเล็กทีเล็กปั่นเหงื่อทีเล็กปั่นเหงื่อกอริลล่าพร้อมยังทีเล็กกอริลล่านี่จะประกอบด้วยภูชชัย AA พี่มาร์คออโต้เฟรมพี่เพชร P
พีมสุมีระยะเวลาในการฝึกฝนอยู่ที่ประมาณ6เดือนถึงประมาณ8เดือนก่อนรายการจะเริ่มต้นถ่ายทำทีมกอริลล่าเนี่ยเป็นทีมที่เวลาทำโชว์เคสอาจจะไม่ได้ให้ผู้ชมเนี่ยแต่ว่าเป็นทีมที่มีเสน่ห์หรือมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวที่โดดเด่นผมคิดว่าทีมผมแข็งแกร่งที่สุดครับผมสนุกแต่เราสามารถเป็นตัวเองได้หลายคนอาจจะมาจากหลายแบ็คกราวด์เช่นแบบพี่มาร์คที่มาจากอเมริกาหรือว่าครูที่เป็นนักกีฬาฮอกกี้แล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้มันยังไม่มีพิมพ์เข้ามาพอพิมพ์เข้ามาปุ๊บมันก็เหมือนเติมเต็มอะไรบางอย่างให้ทีมผมมากกว่ามาซ้อมกันอะไรเงี้ยมีปัญหาชีวิตอะไรก็ยังโทรคุยกับกอริลล่าพี่พิมพ์กับพี่ภูชอบกวนชอบแกล้งแบบสมมติผมกำลังต่อท้าให้พี่เอพี่มาร์คอยู่พี่ภูกับพี่พิมพ์เขาก็จะมากระโดดรถเต้นบางทีก็มาจั๊กกะจี้ผมกับพี่ออโต้แล้วก็ไม่ได้ซ้อมอย่างเงี้ยพอเพื่อนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีสกิลในหลายๆด้านเช่นแบบเพลงออโต้ในด้านเต้นหรือว่ามีพี่มาร์คพี่ภูพี่เพชรร้องเพลงเก่งก็แบบเรียนรู้จากเพื่อนได้เอาเอพีมาเวลาก็สุดเอหรือพูดถึงพีมากถ่ายรูปป่ะเย็นนะเย็นเย็นนี่ขัดตัวแล้วและนี่คือโจทย์เพลงของน้องกลุ่มนี้ในยามเดินเรือผู้รู้ขอเล่นหน่อยเพลงเธอมีความหมายมันเป็นเพลงที่ยากแล้วก็กังวลว่าคนอื่นจะทำได้ไหมรวมถึงผมด้วยนะครับพอได้ยินเพลงนั้นเปิดขึ้นมาก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันทำให้แบบนึกถึงอันเก่าที่เราเคยทำไว้มันไม่ค่อยดีเฮ้ยอันนี้เดือนแรกพิมทำไรพิมแต่หนึ่งก็แบบก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าเหมือนแบบแม่มาแก้มันมีขึ้นโชว์เพลงแรกของพิมโอ้ยทำเป็นหน้าเหมือนกันเลยล่าก็คือโชว์เพลงนี้เหมือนตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังร้องไม่เป็นเต้นไม่เป็นมีการวางแผนการซ้อมให้มันแบบเข้มข้นขึ้นแบบต่อจริงขึ้นเหมือนเราก็เปลี่ยนแพทเทิร์นเปลี่ยนวอล์กกิ้งเปลี่ยนอะไรหมดเลยที่เราเคยทำเพราะเหมือนตอนนั้นเราแทบไม่เต้นเลยด้วยซ้ำเหมือนรอบนี้เราก็ขยันซ้อมมากขึ้นแล้วก็พยายามทำให้โชว์มันสนุกขึ้นอยากไปทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมตอนโชว์เคสรอบนั้นเราไม่ได้แบบวางแผนแล้วก็เหมือนแบบเต็มที่กับมันขนาดนั้นเข้ารายการแล้วทุกคนก็เลยวางแผนดีๆว่าแต่ละคนทำหน้าที่อะไรแบบช่วยๆกันให้มันออกเป็นรูปเป็นร่างเฮ้ยอุ้ยโอ้ยว้าวเฮ้ยชั่วคือเฟรมแบบวันนั้นเห็นเฟรมเออใช่วันนั้นเฟรมอ่ะวันนั้นเฟรมเด่นมากหุ้ยไม่อยากดูไฮโน้ตอ่ะขอร้องเออไม่ถึงไม่ถึงมาแล้วมาแล้วช็อตนี้จิ๋วเท่มากอ่ะป๋าโอ้โหไม่ธรรมดาน่ารักมากพี่ท่านเฮ้ยเจ็บตัวดีนะแล้วว่ารู้จักกันก่อนคิดได้แค่ชมคนอื่นยากมากเลยดูแล้วเกมดูมาแล้วมาแล้วเฮ้ยดีเท่เลยนะเออฟันดี้แอลเรียสทูรพีทุกอย่างเฮ้ยอยากอยู่ให้นานที่สุดไม่อยากให้เธอเดินไปอยากหยุดเวลาเอาไว้โอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่พีอันนี้แหวนฉันมีความหมายไม่อยากทำหล่นหายเธอที่เกิดมาให้ฉันไม่ได้ตรงหน้ามีมากไม่เป็นไรเราอยู่ด้วยกันทีมเราอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันทีมไม่เป็นไรโอเคน่ารักมากเลยอันนี้เนี่ยเป็นชอบมากเลยชอบมากมองพี่โต
เรียนกระโดดแทนพี่ชอบอันนี้ก็เต้นดูเต้นดูเต้นดูอ๋อยังโอ้โหชอบมากเลยอ่ะเล่นดีมากว่าทำไมใหม่จังเพจแบบดีมากแล้วผมบอกพี่โตใกล้แล้วเบฟพูดใจกับพี่มัสุไม่ได้เลยอ่ะเจ้าของร้านไม่ร้างแล้วกันเป็นเจ้าทีมน่ารักเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นเจ้าทีนะเฮ้ยไม่ดีจังอ่ะเสียโปรเป็นไรตอนนั้นอะไรอ่ะเยอะๆยิ้มเจอเมื่อกี้ยิ้มเจอเยอะๆตอนนั้นเราติดเจอไหมนี่เราไม่มีอีกเลยกลัวเปล่งเลยไม่ดีเลยพี่เน็กพี่เน็กพี่ชอบเนี่ยมันเจ๊จะเป็นพาร์ทของพี่มาร์กกับเฟรมส่วนใหญ่พี่สามคนไม่เคยได้ยินเสียงพี่มาร์กมาก่อนเลยแต่ว่าสังเคยเห็นพี่มาร์กแบบในรายการก่อนอย่างแบบ The Voice Kids อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบคาดแบบคาดหวังมากๆแล้วก็ไม่ผิดหวังครับชายหน่อมาดีมากโดยเฉพาะพี่มาเมย์เซ็นเซอร์มีถูกดูเข้าของเขาคือแบบก่อนหน้าเนี่ยมันทีมที่รู้สึกว่าเขาทำโชว์มาได้กลมกลืนมากรู้สึกว่าน้องดูแบบมี energy ของแบบวัยรุ่นผู้ชายที่ซนๆคือแบบเป็นกอริลล่าอุทัศน์ชัยค่ะทำได้ดีในทั้งเพอร์ฟอร์มแล้วก็การร้องอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรค่ะคือจริงๆน้องทำได้ดีนะรู้สึกว่าเราก็ enjoy แล้วก็แปลเราทำแต่ว่าคือจริงผมเป็นคนที่โปรดิวเพลงนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าด้วยการที่เรารู้สิ่งนั้นมาก่อนหรือเปล่าแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไปได้อีกจริงๆถ้าโกริลล่าอยู่ในดีเทลครับค่อนข้างหลุดเยอะไม่แปลกหรอกเด็กๆทำโชว์กันเองเด็กๆฝึกซ้อมกันเองแต่ถามว่าทำได้ดีกว่านี้ไหมผมเคยเห็นน้องทำได้ดีมากกว่านี้มากกว่าโกริลล่าเป็นทีมเอเนอร์จีเนาะแล้วก็ได้จะด้าเดินไปอ่ะที่มีท่าเต้นละเอียดจะด้าดูดีแต่เขาฝึกซ้อมจนแบบเกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเรียกได้ว่าคือค่อนข้างดีตอนนี้เราจะมาจับฉลากกับทีมที่3เลยและทีมไหนที่ผมไม่ได้พูดชื่อทีมนั้นจะกลายเป็นทีมที่4ไปทันทีเลยนะครับอยากได้ที่เท่าไหร่3เหรอจะได้เปล่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวเจขออนุญาตเติมลิฟต์ทีมไหนพี่เล็กทีมไหนทีมเลยกันเถอะทีมไหนไม่ต้องมีท่าทีเล็กออกสาวจังเลยทีเล็ก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 ครับและแพนเทอร์นะจะกลายเป็นทีมที่ระดับน่ากลัวไปเลยผมไม่ได้นอนชื่อทีเล็กเบอร์เบอร์พี่นอนกดมันชื่ออะไรครับเบอร์เบอร์เบอร์ผมยาวไม่ได้เบอร์ผมยาวอ่ะด้วยอาโปฮาร์ดยูวาตานาเบ้จังแล้วก็คนสุดท้ายที่เข้ามาคือคอปเปอร์ครับการที่เราให้กุ๊กจีเล็กเป็นเด็ก5คนนี้เพราะเราคิดว่าเด็กนี้น่าจะมีสกิลใกล้เคียงกันแล้วค่อนข้างมีสกิลที่แข็งแรงไปทางด้านการร้องอาจจะมีบางคนที่มาทางสายเต้นบ้างเช่นอาโปหรือว่าฮาร์ดถ้าเขาได้เกาะกลุ่มเรียนไปด้วยกันเป็นด้วยกันก็น่าจะไปได้พร้อมๆกันเพราะว่าทีเล็กมันคือส่วนประกอบที่แบบว่ามันเหมือนกระดูกชิ้นสำคัญนะครับถ้าเกิดว่ามันขาดอะไรอันหนึ่งมันก็จะนี่ไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันด้วยเรื่องของ energy ไม่ใช่เชื่อม่วงมันเหมือนกันแล้วก็แบบพอรวมกันพี่อโปหล่อนะผมชอบนะผมชอบการรวมกันพี่อโปหล่อทำงานง่ายแบบไม่มีใครแบบไม่ยอมทำตามคนก็ทำการบ้านในพักตัวเองไปเราแบ่งจริงเหรอจังจังจริงเหรอตรงนี้พี่ฮาร์ดแกห้ามนี้เดี๋ยวยูดูร้องตรงนี้จังมั่วแล้วจังใช่ป่าวผมเต้นไม่ได้เลยแต่พอเข้ามาคือผมก็แค่เต้นเต้นตามที่เขาเราพยายามอะไรอ่ะเพราะว่าเพื่อมาท่ามิก็เลยต้องท่าจะไม่เสียเท่าบุคคลเขาคือกลุ่มทีเล็กอะเป็นกลุ่มที่แบบชิลมากครับแต่ก็ไม่ได้ชิลแบบไม่ได้งานแล้วก็แบบ
คือเราไม่เครียดกันมากกว่าอะไรเงี้ยจะมีพี่อโปพี่อโปจะเป็นคนที่จะคอยนำแต่ว่าพี่ฮาร์ดอายุเยอะสุดนะแต่ว่าพี่ฮาร์ดจะคอยเล่นกับเราด้วยสไตล์การซ้อมของทีเล็กก็คือเหมือนรีบซ้อมให้มันเสร็จๆแล้วไปหาของกินใช่ของฮาร์ดไปหากินแบบบุลโกกิและนี่คือโจทย์เพลงของน้องๆกลุ่มนี้นะครับชื่อเพลงว่าพี่ไม่รักของ Proxy โอ้ที่รักรักเธอรักเธอคนที่เธอไม่เคยสนใจสนใจไม่อยากดูเลยเป็นเพลงที่ชอบอยู่แล้วรู้สึกว่าเพลงนี้มันแบบว่าติดหูเกินที่เธอไม่รักรักเธอรักเธอเนี่ยรู้สึกว่าผมไม่ได้มั่นใจกับเพลงนี้แบบ 100% อยู่แล้วตั้งแต่ท่อนผมเลยครับคนอื่นอาจจะพอแต่ผมรู้สึกว่าท่อนผมมันยังไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่ชอบตัวเองรู้สึกว่ายังทำหลายๆพาร์ทแล้วยังไม่ชอบตัวเองตอนที่ซ้อมแรกๆพอปล่อยท่าเสร็จวง walking เสร็จแล้วลองซ้อมให้แบบพอมันเป็นเพอร์ฟอร์มจริงๆใช่ไหมมีแว็บนึงที่ไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าก็จริงๆมันเป็นเพลงที่แบบเพอร์ฟอร์มยากอยู่เหมือนกันนะครับโจทย์ครั้งนี้เนี่ยมันมีความหมายสำหรับกลุ่มผมว่าไม่ใช่แค่ผมหรอกทั้งทีเลสเลยมากๆหรอกเพราะว่าพวกเราชอบร้องเพลงแบบชอบร้องเพลงเฮ้ยทำไมยูหนวดมาจากไหนยูหนวดไม่ใช่ไม่ใช่ไทยแน่นอนเออเย้ครับเป็นเพลงที่เลยเหมาะกับชีวิตตรงที่ว่า energy มันมีความไปด้วยกันแล้วก็พอเอาไปเทียบกับเพลงนั้นจริงๆแล้วทุกคนแบบสามารถมีคาแรคเตอร์ในนั้นได้ดีอยากดูเลยทีเนี้ยให้เดอะเบสเลยนั่นจังใส่เสื้อเลยไม่มั่นใจไม่ชอบพี่เราชื่อทำได้ดีเอาสายตาจิกกล้องแต่ก็ฉันคนนี้ทั้งตัวหาเห็นกับเธอทุกวันทั้งที่ในตอนนี้ตอนที่จะมีเขาคงสงสัยว่าทำไมฉันต้องเสื่อมที่ฉันที่เธอเคยเปิดใจไม่รู้ว่าคนดีมากแต่ที่เธอไม่รักรักเธอคนที่เธอไม่เคยสนใจเก่งแล้วตอนนั้นหมายถึงว่าตอนนั้นพูดโดดดีเธอไปมีเขาไปช็อตมาอยู่ไม่ลองแล้วมั้ยเนี่ยเคยแปลกใจไม่รู้พูดได้ไหมเซนเตอร์เราต่อไปนี่แหละยังไหนดังโคตรเท่ตอนนั้นชอบยูมากนะยูร้องดีมากเราผิดชิชI'm sorry.
ใช่ใช่โอ้โคจริงดูภาพได้หมดเลยมันโคมมันคนจัดดีดีจริงทีมนี่คือคิวสุดเลยวันนั้นใช่ตึ๊ด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 เขาลงตัวกันมากเสียงของจั๊กตอนที่เขาแรปคือแบบเสียงของจั๊กไม่ได้แบบเอ็กซ์เพคว่าแบบหลังจากการเพลง3เดือนทุกคนจะแบบเก่งขนาดนี้ย้ำคิดเสียงนะครับอยู่กันในตอนนี้ชัดแบบชัดมากๆเลยว่าแบบพี่โบคาแรคเตอร์เป็นยังไงร้องเพลงยังไงเต้นเป็นไงรู้สึกว่าแบบเป็นเซนเตอร์ของทีมนั้นเลยความในใจซึ่งทำให้ทุกคนแบบโว้ยอะค่ะห้าคนนี้มารวมกันกับเพลงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันพอดีเนี่ยมันมีความจัดจ้านของอาโปออกมามันมีความที่ฟังแล้วแบบรู้สึกมีแสงออกมาจากที่อยู่มีความกลมความหล่อเสียงจากของพี่เคาน์เตอร์มีความเท่บางอย่างจากพี่จังแล้วก็มีวิชวลบางอย่างจากพี่จังเนี่ยโย่อะทีมที่ออกมาแล้วขอเชิญท่านเธอครับอะไรเจ็ดคนที่มีระยะเวลาในการฝึกฝนก่อนที่จะเริ่มต้นถ่ายทำรายการประมาณปีครึ่งเกือบสองปีโดยที่มีเทรนนี่สองสามคนที่ถูกเทรนมาคือระยะเวลายาวนานที่สุดคืออยู่ตั้งแต่สมัยนาดาอะคาเดมี่ก็คือมีขุนพลมีภูตชัยแล้วก็เอพูดชัยเองถูกย้ายไปอยู่พี่ภูหล่อแต่ละคนอยู่นะร้อยชิ้นเข้ามาตั้งแต่ตอนนั้นเหรอเน็กโกโบอลันจีซังแล้วก็อเล็กครับรวมกันเป็น7คนในกลุ่มแพนเทอร์ครับรู้สึกว่าทีมเพลงเซอร์รู้สึกว่ามาครั้งแรกคือเหมือนแบบเราเข้ากันไม่ค่อยได้ครับแต่ละคนมีแต่ละแนวของตัวเองอะไรมือพี่เจียงเราก็ไม่พูดตรงๆกันแล้วก็เปิดใจกันในกลุ่มว่าแบบคุณได้หลอกไปเปล่าเราไม่ได้กล้าพูดตรงๆเขาว่าเราทำนี้จะไม่ได้ไม่ได้ไม่แก้อะไรเงี้ยครับรู้สึกว่านั่นคือจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของแพนเทอร์ครับพี่มันเป็นพี่ใหญ่เพิ่งตื่นอันนี้เพิ่งตื่นเขาเป็นคนที่ดูแลกลุ่มแล้วเจอรู้สึกว่าเจสามารถเล่าหรือว่าวินเน็กอะไรกับพี่เขาได้ที่ไหนที่ไหนนะพี่รันจะเป็นคนที่ดูแลอลันดูไม่เปลี่ยนเลยในทีมดีมากดีป่าววะจริงๆหล่อตั้งแต่แรกกับแพนเทอร์แบบนานมากๆแล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นเซฟโซนของเราด้วยมันเหมือนเหมือนกับว่าคิดต้องเพิ่งเจอทุกวันเลยเพิ่งมีทั้งช่วงทำอะไรอ่ะทำอะไรเราไปเที่ยวด้วยกันสนุกมากแล้วก็ช่วงปั่นๆช่วงเวลาเรื่อยๆหรือแม้แต่แบบช่วงที่ทะเลาะกันก็เคลียร์แล้วครับมึงจะมากูทำอะไรทำอะไรกูทำไมอ่ะแล้วมึงจะทำไมอ่ะหลังจากจบช่วงตาไปผมก็ตอนนั้นยังเป็นนักแสดงของนาดาวังตาอยู่แล้วช่วงนั้นก็คือกำลังจะมีเหมือนโปรเจกต์เป็นเหมือนแค่โค้ดเนมชื่อว่าไอดอลครับรู้สึกสนใจเล่นไอดอลอยู่แล้วก็เลยขอพี่ในค่ายครับว่าเราลองไปออดิชั่นดูได้ไหมช่วงนั้นสนใจไอดอลครับแล้วก็อยากมาลองทำสิ่งนี้อยู่แล้วแต่การที่จะมาทำไอดอลมันจะมีกติกาครับที่ต้องทำตามก็คือเรื่องการที่เราต้องโฟกัสในเรื่องการเทรนนะถ้าอยู่อยากจะทำสิ่งนี้จริงๆอยู่ต้องให้เวลากับมันมากๆเขาก็ย้ำอีกว่าถ้าเรื่องมาทำแล้วอะการที่จะทำพาร์ทแสดงไปด้วยมันเหมือนจะแฮนด์เดิลไม่ไหวก็ได้เรื่องไอดอลก็หนักอยู่แล้วแล้วการแสดงก็ต้องทำต่อถ้าให้ดีอยากให้แบบว่าเลือกตัดสินใจมาดีกว่าแบบอันนึงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับหุ่นล่อว่าทำหล่อไปเปล่านายเคพีด้วยเหตุผลที่ว่าการที่อยู่บนเวทีอะการที่อยู่กับทุกคนตอนที่เดินสายไปรักหรือการที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตแทนตัวเองมันเป็นเหมือนจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าการที่ไม่ได้อยู่แค่ในจอแต่การที่ได้แบบอินเทอร์แอคกับคนจริงๆในเวทีอะตอนนั้นชอบพี่ปุ๋ยตอนที่ดูตอนเป็นซีรีส์อะเขาชอบผมชอบเป็นไงครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนจุดหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจมาเดินเส้นทางไอดอลเลยครับ Let's go เฮ้ยโอ้โหเพลงดี
รู้สึกก็ควรจะเป็นทีมแพนเทอร์ผมรู้สึกว่ามันยังไม่สุดในด้านของแบบอารมณ์เฮ้ยอย่าไปพูดแบบนั้นเอาแล้วขอโทษโอ้โหนี่มีความแพนเทอร์ดีเพราะว่าต้นฉบับเนี่ยมันเป็นดูโอครับเป็นพี่ไอซ์กับพี่เจเลอร์ครับปกติแล้วผมก็จะเป็นคนทำบล็อกกิ้งคุณพลเจเน็กจะเป็นคนที่แกะท่าเต้นโคโรกราฟท่าเต้นด้วยถ้าต้องมีการโคโรกราฟเพิ่มอเล็กซ์ที่สร้างโอโบก็จะเป็นคนที่โฟกัสเรื่องการร้องแล้วก็ช่วยเพื่อนเรื่องการแบ่งท่อนแล้วก็ช่วยเพื่อนที่การร้องบล็อกกิ้งแล้วก็การเช่นนั้นก็ทำทุกอย่างคือต้องคิดท่าใหม่นี่คุยกับคุณจังก็ตึงอะเครียดพี่เจมันจะหลอนนะหลอนจริงๆที่แบบต้องเรียนรู้เอาอิ่มแล้วพี่ผมเอาอิ่มแล้วอ่ะหน้าโอเปียนเลยมาแล้วโอ้ตอนนั้นเต้นยับเหรอโอ้ที่อันแต่คุณยาที่อะไรร้องดีเกินมันดูอีกรอบก็ว่าดีเหมือนกันเกินไปแล้วมาแล้วว้าวในคนเดียวอ่ะที่ยัดตอนนั้นเอ้าทำไมพี่เจสุดชุดไม่ใช่แค่เต้นรอเลยอยู่ด้วยกันแล้วดีๆอ่ะคนนี้ใจใหม่อารมณ์ได้พาเราไปไม่ต้องคิดว่ามันจะจบไหน We wake up see the sun no make up all we find do the พี่เจอยู่ไหนวะร้องดีอ่ะจริงปรุงเฮ้ยอุ๊ยนิดเดียวนิดเดียวเย้เจ๊ดีมากคุณเวิร์กดีจังพี่โว้าวฮู้อุ้ยอุ้ยถ้าประจับพี่เล็กเฮ้ร้องโคตรเก่งโด
มาไกลจริงวิพีเจเต้นแบบเท้าไฟลุกอ่ะใช่เออยูยูในรายการเลยแต่ละคนมาเฮ้ยหัวเรียจีซ่าหายไปพี่อะไรหล่อเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คนว่าเพลงนี้เพลงนี้เขาต้องไม่เหมือนกันโชว์มาครีเอทีฟมากรถไฟให้เธอเก่งสิสมกับเสียงดื้อเสียงเราอ้างมันแบบมีคอร์ดแค่นิดเดียวแล้วทุกคนต้องไปแบบคิดภาพโชว์เองทุกคนดูทำแล้วเป็นภาพของตัวเองเป็นทีมโรแมนเจอร์มาลองเต้นเอาแต่ยังไม่สุดแต่ยังไม่สุดเฮ้ย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 อยากเป็นให้เข้าที่เขาเฮ้ยเขาเป็นคนที่แล้วเขาดูมีความสุขใจเขารู้สึกอะไรบางอย่างอยู่แล้วรู้สึกดีใจรู้สึกมากว่าทีนี้แบบมีการแบบสวยว่ะตรงนี้ก็เต้นก่อนตรงนั้นเต้นหลังสอบทำให้โชว์ดูมีไดนามิกแต่ว่าเรื่องสกิลร้องยังไม่ได้มีขนาดนั้นทุกคนแต่ว่าเขาเจ๋งเรื่องความคิดเป็นโชว์ที่เหมาะสมกับพาร์เจอร์เอาละเอาละไงเอาละทั้งสี่เพลงได้โชว์จบเพลงแรกจากบททดสอบย่อยในมิชชั่นที่1เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนี้จะเป็นการประกาศว่าใครคือเทรนนีที่จะมีสิทธิ์เข้าชิงตำแหน่งสำคัญในเพลงนี้หกคนจะผ่านเข้ารอบโดยการตัดสินจากไดเรคเตอร์โดยจะพิจารณาจากการร้องเพลงการเต้นและก็เสน่ห์ของพวกคุณการตัดสินรอบแรกนี้เราคุยกันว่าเราอยากให้ดีเรคเตอร์ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเด็กทั้ง4กรุ๊ปแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเลยใช้สัญชาตญาณเราว่ามีเด็กคนไหนที่โดดเด่นเข้าตาโดยที่เราจะไม่มานั่งถกกันว่าใครสนใจเด็กคนไหนเพราะว่าเราไม่อยากมาคอนวินความคิดของกันและกันแล้วให้ดีเรคเตอร์แต่ละคนตัดสินใจเลือกมาอันดับ1ถึง3ที่เราให้มัน1ถึง3เพราะเราคิดว่ามันมีอาจจะมีโอกาสที่ดีเรคเตอร์จะเลือกซ้ำกันถ้าอันดับ1ของดีเรคเตอร์คนนี้เข้าไปแล้วก็จะให้อันดับ2เลื่อนขึ้นไปแทนครับพร้อมกันหรือยังทุกคนทำใจไว้แล้วว่าตัวเองอาจจะไม่ได้คือทำทุกอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ดูมาแล้วก็รู้สึกดูใจมันก็ดูจริงหมดชอบการแข่งขันมากๆว่าจะไหนแต่ไหนแล้วมันเริ่มจะสนุกมันมีความสุขมากครับเริ่มที่เซนเซอร์พี่อันเทรนนี่3อันดับแรกของพี่อันได้แก่มาครับถ่ายทำนานมากการที่พี่อันเลือกมาเป็นหนึ่งใน3มันเหมือนแบบปลุกความมั่นใจในตัวมาร์คมากเลยครับ next ครับคนแรกก็มีชื่อเราเลยแล้วเนี่ยที่มั่นใจมาก็ไม่เสียเปล่าไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าพี่อันเลือกหนูเถอะและเทรนนีที่มีภาพรวมเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดที่จะได้ผ่านเข้ารอบชายเพียบคือโปครับพี่โปอ๋อสดใสเลยสดใสเลยฟิวเต้นเลยดีใจครับขอเชิญอโปเดินลงมาไปนั่งรอที่ฝั่งตรงข้ามได้เลยครับเล่นดูเจออ้าวจับไปโดดเด่นมากแปลงตาโอ้เด็กบ้าตาโอ้ก็เลยหนูกล้าขึ้นแบบขึ้นมาดีสุดดีเรคเตอร์คนต่อไปพี่แอมมีมิวสิกดีเรคเตอร์ของเราเทรนนี3อันดับแรกของพี่แอมได้แก่ยกว่าจะได้คุณพลครับตื่นเต้นครับ next ครับคนที่2อาโปครับก็คือเซอร์ไพรส์มากซึ่งอโปได้ผ่านเข้ารอบจากการตัดสินของพี่อั้นสเตจไดเรคเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่ขุนพลและเน็กซ์ที่ได้ลุ้นในการตัดสินนี้เอาละมาดิพี่เน็กซ์เอาละโอ้ยเรียบร้อย
และเทรนนีที่ภาพรวมเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดที่พี่แอมเลือกคือคุณพลครับทำไมใครไม่ดีบ้างเลยพี่อุ่นทำไมไม่คุณบอกว่าไม่คุณไม่ได้แน่เลยเขาเป็นไอดอลเขามีความเป็นผู้นำคือเขาโผล่ป่ะขอเชิญคุณพลเดินออกมาแล้วไปนั่งที่ฝั่งของข้ามได้เลยครับเขาประกาศชื่อผมก็แบบว่ารู้สึกโล่งใจมากๆเพราะแบบว่าเพลงนี้เราซ้อมแบบมันเดือนนึงครับรู้สึกคุ้มค่าที่แบบได้ซ้อมผมอยากขอบคุณพี่แอมก่อนได้ไหมครับที่เรียกผมมาขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่แบบว่าพาผมมาถึงตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าไฟมันดับกันไปเด็กละและเทรนนี่ดูต่อเลยไหมเรียกไปอันนี้ก็ไปได้คนต่อไปคือมิวสิกไดเรคเตอร์อีกคนนึงของเราครับพี่โผล่เย้อะไรเลยนี่เลยนี่เลยพี่โผล่พี่โผล่จะร้องไห้ตอนนั้นตื่นเต้นเลยตอนนี้เป็นมากหน้าเฟรมตอบมากเลยมาอ้างว้างมากและเป็นคุณพลพี่อลันป่ะอันเนี้ยได้ผ่านเข้ารอบไปแล้วจากการเลือกของพี่แอมมิวสิกไดเรคเตอร์2คนเลยอ่ะอโปก็ได้ผ่านเข้ารอบไปแล้วจากการตัดสินของพี่แอมมิวสิกไดเรคเตอร์ครับเฟรมป่ะวะอย่างผมมีนที่เหมือนโซโลโมชั่นเลยผมเลือกมินอันดับหนึ่งพี่โบน่ารักกว่าพี่โบอ้าวแล้วจะพี่โบเทรนี3อันดับแรกของครูเจด้า performance director ยังเล็กน่ารักเกินทำไมเล็กยิ้มแข็งขนาดนั้นคนที่เฟรมคิดว่าน่าจะเลือกเฟรมนะครับก็น่าจะเป็นครูเจด้าครับก็มีว่ะครับตอนโชว์เจด้าจะไม่ได้เลือกมาโอเคปากพี่สีหน่อยคุณจะได้เลือกพี่ภูตชัยพี่อรันคุณพลครับพี่ขวัญไม่มีคุณพลและคุณพลคือเทรนนีที่ได้ภาพรวมเยอะที่สุดอันดับหนึ่งของครูเจด้าครับซึ่งคุณพลได้ผ่านการเข้ารอบไปแล้วดังนั้นเราจะมาลุ้นกันดีกว่าว่าอันดับ2ของครูเจด้าจะเป็นใครเทรนนีที่ได้ภาพรวมดีที่สุดเป็นอันดับ2ของครูเจด้าคือพี่อรันหมดแล้วพี่อรันคือขอเถอะครับขอเถอะหล่อจังไหมอรันครับว้าวพูดมาเป็นยังไงแต่ก็ทำไมนิ่งจังเลยอ่ะใจมากมากทำไมผมสั้นจังเลยผมเกือบไม่รอดแล้วขอบคุณนะครับคุณเจเรามาต่อกันที่ดีเรคเตอร์คนที่5ทำไมนิ่งจังเลยอ่ะทำไมพี่ปรุงไม่รู้อยู่ดีก็เหมือนเป็นพี่เจเรียกเทรนนีที่อันดับ1และอันดับ2ของพี่ปรุงเป็นเทรนนีที่ถูกประกาศเข้ารอบไปแล้วครับซึ่งอันดับ1ได้แก่คุณพลครับว้าวเจ้าอัปโปอันดับ2และอันดับ2ได้แก่ถึงมากถึงมากนั่นไงแค่อีกคนดังนั้นเทรนนีที่มีภาพรวมเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดเป็นอันดับ3น่าจะหายไปแล้วตอนนี้จะเป็นคนที่ได้ผ่านเข้ารอบทันทีก็หวังเล็กๆว่าจะได้แต่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แบบคิดมากเลยผู้ที่จะผ่านเข้ารอบนี่เล็กยิ้มคือยิ้มกันหลังจากประกาศชื่อพี่อรันไปแล้วครับเป็นแจ็คแป้วแล้วไม่อยากเข้าไปอ่ะอยากร้องเพลงตีมคือเราเก็บติดรู้สึกสบายใจมากครับแต่ว่าโอเคได้แล้วทำตัวได้ไหมเราจะมือได้ไหมได้ได้ลูกจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้และคนสุดท้ายครับเริ่มลงพี่ยงโปรดิวเซอร์เทรนนีที่ภาพรวมเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดที่พี่ยงเลือกได้แก่ใครเลือกจีสังวะจีสังอาโปครับเขาคอมจริงเฟรมครับตอนที่พี่ยงเรียกเฟรมเฟรมเขารู้สึกช้าไงครับพี่พีเหมือนกันครับเขาก็ไปแล้วมันช้าอยู่ไงพี่พีมันช้าอยู่พี่ยงได้แก่พี่มีพี่สั่งไหมก็หวังเราอาจจะเป็นหนึ่งในหกที่เลเตอร์เลือก
หลังจากเบรกเกอร์ของพี่ปุ๊บพี่ผมก็หายเลยและเทรนดีอันดับ3ของพี่ยูพี่ทีมเขาแดนได้แค่ใช่พี่ทีมทีมเขาแดนจีสังครับจีสังครับคุณโคตรมีมเลยรู้สึกว่ากีซังอ่ะเขาร้องเพลงดีอยู่แล้วบวกกับว่าเขาเต้นดีขึ้นมาเลยทำให้พี่รู้สึกว่ากีซังแบบชายกว่าปกติได้ทำได้พี่มีสันนะเป็นเทนเป็น6คนจากการเลือกของทีมไดเรคเตอร์เรียบร้อยแล้วพอรู้ว่ามีไดเรคเตอร์เลือกโอ้ยเรียบร้อยเลยก็รู้สึกดีใจที่แบบว่ามีคนเชื่อมั่นในตัวโปขนาดนี้มันเป็นเครื่องยืนยันให้โปได้มากๆเลยว่าโปทำสิ่งนี้มันไปได้แต่ยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะเราต้องการเทรนนี่17คนเพื่อจะเข้าไปชิงตำแหน่งสำคัญในเพลงเต็มของรายการนี้ครับจริงรู้คนละจริงรู้จะให้ทำยังไงล่ะดังนั้นตอนนี้เรายังขาดอยู่11คนครับ11คนนี้จะถูกเลือกโดยครูสอนร้องและครูสอนเต้นครับเออยูดีมีเซอร์ไพรส์ยูดีเขาก็เพิ่มมารีครูเต้นครูร้องเลือกครับแล้วนะแล้วก็ครูสอนเต้นได้พอใจที่ตัวเองทำเพื่อนๆขึ้นมาบ้างผมก็พอใจที่ตัวเองร้องวันนั้นระดับใหญ่ๆเลยครับมันคุยมีที่ไหนไม่ตอนนี้ทำไมร้องไม่ดีเท่าไหร่เฮ้ยอีกสิบเอ็ดคนนี่มันหล่อว่ะลุ้นอยู่ครับเป็นเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยลุ้นอยู่มาเยอะอยู่นะมาเยอะเต็มก่อนนะจะมีแค่5คนเท่านั้นและ5คนนี้อันนี้เต้นเหรอคือ5คนที่ได้คะแนนสูงสุดจากครูสอนเต้นนะครับเจนก็ไม่ได้ยอมเรื่องเต้นคนอื่นเหมือนกันเออหน้าตึงด้วยน้องออโต้ครับเดี๋ยวไปยืนยิ้มแน่เลยของจริงเร็วมากพี่วัสุครับโอ้โหครับยิ้มแห้มีชีสอีกคนโอ้โบรเพื่อนทุกคนกับผมเขาก็คือว่าบัวจะไปพาร์ทร้องแต่ปรากฏมาได้พาร์ทเต้นผมรู้สึกว่าผมเป็นเมนร้องครับแต่ว่าผมค่อนข้างอินกับโอโบนั่งมีที่นะเมื่อกี้เขาหลอกเพราะว่าจากการเต้นแล้วก็ปูเต้นเรื่องให้เป็นแบบที่4ตกใจด้วยเขินด้วยคิดว่าทีมเข้าได้ด้วยพาร์ทร้องก็ลังเลว่าเมนร้องหรือเมนเต้นดีแต่พอผลออกมาอย่างนี้ก็โอเคหาเมนเต้นเลยแล้วกันครับดีใจครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้ท็อปเพราะว่าเพื่อนๆคนต้องเก่งมากเหมือนกันเจ๊ก็จะไม่หยุดแค่นี้หรอกครับและต่อไปจะเป็นการคัดเลือกจากครูสอนร้องเพลงบ้างแล้วครับเทรนนีที่ได้ผ่านเข้ารอบจากPerformanceร้องที่ดีที่สุดจำนวน4คนได้แก่ทุกคนทำได้ดีหมดเลยอ่ะเราจะได้หรือเปล่าถ้าเกิดเราไม่ได้เต็มเราก็ไม่น่าจะได้เลยเพี้ยนอ่ะเราทีมเป็นวันเลยอ่ะพี่ท้อไม่ท้อกันแล้วไม่เอาแล้วพี่กูไม่เอาแล้วตกแล้วคุณพี่ภูผมคงเป็นแบบครูน้องน่าดอกครับตอนนั้นงงเลยมาครับตอนนั้นน่างงมากเลยแต่คริสรู้ตัวเองอยู่แล้วนะคือคริสรู้ตัวเองอยู่แล้วนะยิ้มรอตลอดและคนสุดท้ายคือภูทัศน์ชัยครับวู้วเก่งมากหนุ่มเอาสะดุดลงมาบ้างทีนะเขาไม่ออกครับยูยูใจยูอ่ะไอ้ที่เจ็ดแล้วแบบนี้เขาเป็นคนที่ไม่แต่เขาแต่ละคนดีนะครับเขาไม่ได้มองว่าเออแล้วน้องแหละว่าน้องพยายามจะเอาให้อยู่เพราะมันมีโอกาสสอบแค่ครั้งเดียวสำหรับนักร้องเนี่ยจริงๆแล้วที่เลือกเพราะว่าในนั้นกว้างพอที่จะรองรับเพลงติ่งที่สูงมากและตอนนี้ยังเหลืออีกเพียง2คนด้วย2คนนี้เราจะพิจารณาจากเทรนนีที่ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์กำเนิดแรปที่ดีที่สุดซึ่งคนที่ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์แรปในการสอบย่อยของครั้งนี้คือแล้วมันอยู่สองคนครับจินบุ๊กและไทยก็แสดงว่าคนครับเทสจากกอริลล่าครับจังจังเราไม่นับว่าเป็นแล้วเหมือนแผงเนี่ยเราไม่นับเป็นแล้วเราเริ่มเปิดเรื่องสุดแล้วว่าจะอยู่7คนที่โดนคัดออกเราจะต้องทำยังไงต่อตอนนั้นคิดว่าจังคอมเมนต์แรปที่ดีที่สุดจาก5คนนี้คนแรกจินคือเทสจากพี่นิก
ดีใจมากๆครับที่ได้รับไม่แต่ว่าวันนั้นพี่เลยก็เลยที่ขอบคุณแล้วคนสุดท้ายคืนนี้ครับเฮ้ยร้องไห้ตอนนั้นพี่เน็กอยู่แบบอยู่แปดทำไมจำไม่ได้เลยกันเท่าเสร็จนะคนสุดท้ายดีใจมากครับทำให้ผมรู้เลยว่าแบบความมั่นใจที่ผมมีมันทำให้ผมต้องขึ้นไปอีกร้องได้เลยแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง17คนด้วยนะครับเน็ตอันนี้ยังจี้อันนี้ยังจี้นะครับอันนี้โคตรจี้เลยและน้องๆเทรนนี่อีก7คนตรงนี้น้องๆคือคนที่ไม่ผ่านบททดสอบย่อยนี้นะครับแม้ว่าการทดสอบครั้งนี้จะไม่มีการคัดคนออกแต่น้องๆก็จะไม่มีโอกาสได้อยู่ในตำแหน่งสำคัญของเพลงทีมรายการอีกต่อไปขอแสดงความเสียใจด้วยนะเป็นคืนนี้ที่ฝึกมานานที่สุดแล้วก็รู้สึกหวังมาตลอดว่าเจ็ดคนเนี่ยต้องมีอะไรสักชื่อหนึ่งแล้วก็ตอนนี้อินว่าแล้วก็พอมาถึงหมวดนั้นก็รู้สึกว่ามันแบบไฟมันดับลงแล้วอ่ะโอ้ยเองก็ไม่มีชื่อเราอะไรเงี้ยก็มองเพื่อนๆที่หายเข้าไปแล้วตลอดก็อยากให้เพื่อนรู้ว่าเล็กจะแบบจะสู้แล้วก็จะพัฒนาตัวเองแล้วก็จะกลับไปเจอเพื่อนสักวันมันเป็นฟิลช็อตช็อตหวงหวงแต่ก็แอบทำใจไปแล้วเขาจริงผมช็อตมากจ้ะกับพี่วันนั้นเราทำได้ไม่สุดเท่าที่เราอยากทำได้ครับมันก็ดีสำหรับผมในหนึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะแบบผักให้ผมแบบตั้งใจมากขึ้นจะลองอ่ะมันเป็นเรื่องจริงนะที่เราแบบต้องแบบออกไปได้คนนี้มาช็อตฟิวไม่ได้ใช่เลยกำลังเศร้าอ่ะพี่ไทยตอบว่าเราจะทำได้เนี่ยเออก็เข้าใจได้เพราะว่าก็เข้าใจได้ได้ดีมั้ยเนี่ยเข้าใจอะไรไม่ได้เป็นแบบที่หวังเลยก็เลยเศร้าหน่อยนิดหน่อยนะเราเป็นมนุษย์พี่ยงเคยบอกและนี่คืออะไรคนเดียวได้เข้าชิงตำแหน่งสำคัญในเพลงของรายการนะครับใน17คนที่ต้องมาแข่งกันก็พอมั่นใจในตัวเองหรือว่าจะสามารถเป็น1ใน9ได้นี่น้องนางก็แสดงความสามารถจบแล้วเหรอไม่อยากให้จบเลยอ่ะเพลงต่อเลยอ่ะต่อแล้วผมอยากเป็นหนึ่งใน9คนที่มีโอกาสได้ร้องในเพลงปีนี้มากๆสักวันผมจะทำให้พวกพี่เห็นได้ขึ้นไปข้างบนเราแรงขึ้นไปในโชว์เชียร์ขึ้นไปข้างบนที่คุณใส่ในโชว์